เอาครับสวัสดีครับนี่เราอยู่กับแกมบูแฟนตาซีนะครับก็เป็นรีวิวคาแรคเตอร์แล้วนี่น่าจะตัวที่16นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็วอร์มืดก็น่าจะใกล้เข้ามาแล้วแหละนะฮะก็แนะนำตัวมืดต่อเลยแล้วกันนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมถือว่าเป็นตัวละครที่ดีไม่ต้องคิดอะไรมากในการเล่นนะครับนะก็วันนี้ผมอาจจะเนี่ยเป็นวันที่16มกรานะซึ่งกิลวอร์จะมาวันที่17มกราก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวก็แนะนำตัวนี้เสร็จก็เผื่อใครยังไม่ได้เซอร์ไพรส์หรืออะไรหรือว่าใครมีแต่ว่าไม่ได้พลิกมาเล่นนะก็เอามาเล่นได้นะฮะเป็นตัวละครที่ดีนะครับตัวละครในวันนี้ก็เป็นนะฮะแจนดีอาร์นั่นเองนะแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันมืดนะเป็นเวอร์ชันมืดของตัวแสงเอาไว้วันหลังๆแล้วกันนะแล้วก็หน้าเศร้าอีกเล็กเคยที่ผมไม่มีแจนซัมเมอร์นะครับหน้าเศร้าโอเคครับมาดูแจนนี่อาร์กันนะครับนะก็เป็นธาตุมืดเผ่ามนุษย์นะฮะเป็นแอทแทคเกอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นธาตุแสงเนี่ยจะเป็นบาลานซ์นะแล้วก็อาวุธที่ถนัดนะก็เป็นดาบนะแต่ถ้าเป็นแสงนี่จะเป็นหอกนะ แล้วก็ โทษจะมีอยู่แค่4ดาวเลยนะไม่มี5ดาวนะ5ดาวก็เป็นเวอร์ชันแสงไปนะครับเนี่ยมาต่อกันคนภาคก็คือคุณเมกุมิฮันนะครับนะเรื่องที่คุ้นเคยกันก็จะมีฮันเตอร์นะภาคเป็นกอนนะฮะก็กอนตัวเด็กๆนั่นแหละเป็นเสียงเด็กผู้ชายนะฮะก็กันดั้มออริจินก็ภาคเป็นอาร์ติเซียหรือว่าเซล่านั่นเองนะฮะคุณเซล่านะที่ผมทองอ่ะคืออันนี้ต้องเป็นภาคออริจินเท่านั้นนะเพราะว่าภาคก่อนๆนั่นเนี่ยที่เป็นทีวีแอนิเมชันเนี่ยไม่ใช่คนนี้นะฮะแล้วก็ที่อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันนะครับก็เป็นหนูน้อยเอลลี่นะครับในเกม Last of Us นั่นเองนะอันนี้ต้องเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะฮะเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเท่านั้นโอเคครับมาต่อกันมาดูชาร์ลแอคแท็กนะฮะชาร์ลแอคแท็กก็ทำดักเดเมจใส่นะครับแล้วก็บูสต์การโจมตีทัดมืดนะอันเนี้ยตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าผมไปสืบในวิกิมาเขาก็เป็นบูสต์ประมาณ 20% นะครับ 20% ถามว่ามันบูสต์เยอะแค่ไหนเอาเป็นว่ามันน้อยกว่าคาร์บังเคิล0ดาวประมาณ 10% นะก็ช่วยได้บ้างนะในกรณีที่ว่าแบบเราต้องการบูสต์แอทแทคขึ้นไปแบบกระทันหันอะไรเงี้ยแล้วคาร์บังเราใช้ไม่ได้นะก็ช่วยได้นะก็คัตเดเมจด้วยประมาณ2เทิร์นนะคือ2เทิร์นหลังจากที่เราใช้อะถ้าสมมุติเราใช้โอกิไปแล้วเนี่ยก็นับต่อจากเนี้ยไปอีก2เทิร์นนะคัต 20% เลยนะบอกช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะครับมาดูสกิลกันครับสกิลของแจนเนี่ยนะก็จะคัตลดดีฟนะลดดีฟซึ่งการลดดีฟเนี่ยถ้ายังไม่เป็นพลัสนะก็ลด 25% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพลัสแล้วเนี่ยก็จะลด30% นะครับ 30% ก็เทียบเท่ากับ Lady Grey นะเทียบเท่าเลยนะครับเพราะ 25% เนี่ยมันจะเท่า Armor Break 2ถ้า Armor Break 2นะฮะแล้วก็ได้ไม่รู้เป็นบัฟเรียกเป็นดีบัฟแล้วกันเป็นดีบัฟ Impurity ติดตัวนะ Impurity ทำอะไรบ้าง Impurity ก็คือตัวเจนเนี่ยจะเหมือนติดพิษตลอดเวลานะครับก็คือลดเลือดด้วยนะฮะเอกข้อเสียอย่างนึงก็คือลดชาร์จบาร์10ทุกเทิร์นนะทุกเทิร์นแต่ใดก็ตามที่เราติดดีบัฟตัวนี้อย่าจะติดทุกเทิร์นนะซึ่งดีบัฟตัวนี้อยู่ประมาณ3เทิร์นนะอยู่3เทิร์นนะครับต่อมาเป็นสกิลที่2สกิลที่2เนี่ยผมบอกเลยเป็นจุดเด่นของเจมมืดมากนะฮะเป็นสกิลที่เหมือนกับบัฟตัวเจมมืดอ่ะให้ตีแรงตีรัวนะฮะซึ่งสแตทที่ถูกบัฟเนี่ยจะเปลี่ยนกันทุกๆ6เทิร์นนะครับ6เทิร์นนะสแตทที่เปลี่ยนมีอะไรบ้างมี attack มี defense มี double attack มี triple attack นะฮะสกิลเนี้ยจะส่งผลดีที่สุดนะเมื่ออยู่ที่เทิร์นที่3นะฮะเทิร์นที่3 คิดอย่างง่ายๆครับถ้าเทิร์นแรกเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะไล่นะเป็น attack defense double แล้วก็ triple นะเทิร์นแรกจะเป็น 25% ที่ attack นะครับ defense บวก 100% เลยนะdouble attack บวก 20% นะครับ triple attack 3-5% นะครับนะก็จะไล่กันไปอย่างนี้4ตัวนะ
เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ที่เป็นลิงก์วิกิของ Sandy Arc ไว้ด้วยละกันจะได้เข้าไปดูประกอบกันนะครับส่วนเทิร์นที่2เนี่ยจะเป็น50 50 25ครับหมายความว่า Attack Defense Double Attack เนี่ยเป็น 50% หมดเลยนะ Triple Attack จะเป็น 25% แล้วนะครับทีเนี้ยพอเป็นเทิร์นที่3เนี่ยเทิร์นที่3มันจะเป็น100 0 150นะหมายความว่าไงฮะภายในเทิร์นที่3เนี่ย Attack จะบวก2เท่าฮะบวก 100% เป็น2เท่าเลยนะฮะแต่แรกกับว่า Defense เนี่ยตอนนี้จะไม่บวกแล้วจากที่บวก100เหลือ50นะตอนนี้เทิร์นที่3เนี่ย Defense เราจะเหลือ0นะเหลือ0แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับเพิ่มแทนคือ Attack บวก 100% Double Attack 100% การันตีตรงนี้นะฮะแล้วก็ Triple Attack เป็น 50% นะครับหลังจากเทิร์นที่3ขึ้นไปเนี่ยแจนจะเก่งมากถ้าอยู่ภายใต้ผลของสกิลเนี้ยดังนั้นแล้วถ้ากะกดประมาณว่าถ้ามอนติดเบรกแล้วแบบเป็นช่วงที่แบบว่าเราแบบกะสายเต็มที่อ่ะกะไปเลยประมาณว่ามันเบรกก่อนที่จะถึงเทิร์นที่3เราพอเทิร์นที่3เรากดท่าเนี้ยแรงมากนะฮะแรงมากชัวร์แน่นอนนะครับนะตั้งแต่เทิร์นที่3ถึงเทิร์นที่5เนี่ยเราจะได้เอฟเฟคเหมือนกันหมดคือ100 attack 100 double 50 triple นะสิ่งที่จะเปลี่ยนคือ defense ก็คือเป็น0 -10 -20 defense ติดลบนะ defense นั้นติดลบละตั้งแต่เทิร์นที่5นะฮะเทิร์นที่5จะเป็น -20 เลยเทิร์น4จะเป็น -10 นะพอมาเทิร์นที่6เป็นเทิร์นสุดท้ายของสกิลเนี่ยของสกิลเนี่ยทุกอย่างจะเป็น -50 นะ attack -50 defense -50 double -100 triple -100นะอันนี้จะเริ่มลบไปแล้วนะฮะเป็นสุดท้ายของบัฟสุดท้ายของตัวนี้เลยซึ่งผมบอกเลยว่าบัฟเนี้ยลบไม่ได้ด้วยนะลบไม่ได้ด้วยแล้วหมายความในเทิร์นที่6อ่ะเทิร์นที่6ถ้าคุณไม่กดพวกคาบังป้องกันท่ากดอาเทน่าหรือว่ามีคนสปาร์ต้าให้อ่ะจังหวะนั้นถ้าโดนโอกิของบอสอ่ะจุกแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะประมาณเทิร์นที่1เทิร์นที่5ผมบอกเลยว่าเจนสามารถดีลเดเมจได้แบบเต็มที่สุดๆเลยนะต่อมาเป็นสกิลที่3สกิลสุดท้ายนะสกิลสุดท้ายเนี่ยจะทำให้ตัวเจนเป็นอมตะนะฮะอมตะ5เทิร์นอมตะ5เทิร์นเนี่ยถามว่ามันดียังไงโดนพิษไม่ตายนะฮะเลือดลดจากเนี่ยจากสกิลแรกของเราเนี่ยเลือดลดตลอดแต่ไม่ตายโดนบอสโอกิไม่ตายโดนบอสตัวใหญ่ทำอะไรทุกอย่างก็ตามแกนจะไม่ตายภายในเวลา5เทิร์นนะฮะซึ่งพอพ้นจาก5เทิร์นไปแล้วเนี่ยแกนจะตายเลยซึ่งดีบัฟนี้ก็รักษาไม่หายทำยังไงก็ไม่หายฮะเว้นแต่จากว่าคุณจะทำให้HP เนี่ยมันถูกรีขึ้นมาเต็มใหม่นั่นหมายความว่าทั้งไงอย่างน้อยเราต้องกินยาแล้ว2ขวดนะครับยาเขียว2ขวดเผลอๆอาจจะไม่เต็มด้วยถ้าเกิดเรากดแบบจนเหลือ HP 1อ่ะอาจจะไม่เต็มด้วยอาจจะต้องหาอะไรมาช่วยเร่งหลุดเลือดเพิ่มกินยาหมู่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเลือดเต็มแล้วเนี่ยดีบัฟก็จะหายไปเลยแล้วก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมเลยนะฮะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยถ้าดีบัฟหายอ่ะเราก็ไปเป็นอมตะแล้วนะอมตะเนี่ยจะมีผลต่อเมื่อบัฟตรงเนี้ยอยู่ติดกับเรานะดังนั้นแล้วเวลาใช้อ่ะเรากะคำนวณเทิร์นที่เราจะโจมตีให้ดีนะฮะเราเป็นประมาณว่าเราตีไป4เทิร์นก็ได้นะเทิร์นสุดท้ายเนี่ยทำยังก็ได้ให้ปั๊มแบบ HP ขึ้นมาเต็มให้หมดนะแล้วก็แบบยืนสู้ต่อไปได้สบายนะรอสกิล2รีโหลดใหม่นะครับมาดูซัพพอร์ตสกิลกันซัพพอร์ตสกิลของเจนเนี่ยมันก็เป็นแบบสายแอทแทคโดยตรงนะก็คือว่าบวกแอทแทคตาม HP ที่ลดลงไปนะซึ่งผมมองว่าเจนเนี่ยเป็นตัวที่แบบคอมพีทด้วยตัวมันเองอะคือเสร็จสิ้นด้วยตัวมันเองก็คือว่าถ้าเรากดสกิล1เนี่ยเราได้ลด HP ตัวเองเข้าไปอยู่แล้วมันจะส่งผลกับสกิลซัพพอร์ตสกิลของเจนนะซึ่งอัตราการคิดซัพพอร์ตเนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยมันจะแบบเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ถ้าลดไปถึง 60% เนี่ยมันจะเพิ่มมาถึง 10% นะถ้าเลือดเราแม็ก HP เรา 60% นะอาจจะเพิ่ม 10% นะครับถ้า HP อยู่ประมาณ 50% จะเพิ่มมา 15% นะครับถ้า HP เหลือ 5% จะเพิ่มมาประมาณ 40% นะฮะประมาณเท่านี้ซึ่งผมมองว่าถ้าตีไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าคุณไม่เล่นแบบฟูลโซอี้จริงๆเนี่ยลดไปประมาณ 60% ให้บวก Attack 10% เนี่ยมันก็โอเคอยู่นะมันก็ใกล้เคียงอยู่นะคือแบบบวกมาตรงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะซึ่งมันมาคูณกับสกิลที่2นะพอเป็นสกิลที่2ที่แบบหลังเทิร์นที่3ถึง5เนี่ยระบบ attack 100% เนี่ยมันโหดมากเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวลองใช้กันเลยนะครับอ๋อผมลืมไปอีกเรื่องนึง
ตำแหน่งการยืนนะเจมเมอร์เนี่ยจะอยู่ตัวไหนก็ได้นะผมบอกเลยจะอยู่ตัวไหนก็ได้แต่อย่าลืมว่าสกิลหนึ่งถ้ากดใช้แล้วเนี่ยถ้ากดใช้สกิลหนึ่งเนี่ยเราจะติดว่าเลือดเรากับเกรดโอเกียเนี่ยลด10ทุกเทิร์นใช่ไหมฮะดังนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่คิดว่าจะเบิร์สเร็วนะฮะไอ้มันไว้ตัวสุดท้ายเลยไว้ตัวสุดท้ายเลยนะหรือไว้ตัวที่2อะไรเผื่อว่าตัวที่3ของคุณเนี่ยเป็นตัวที่แบบทำมันติไม่เก่งเล่นเก่งไม่เก่งเล่นเก่งขึ้นช้าอะไรเงี้ยอันนี้เพราะเอิญผมเล่นเป็นสายตีรัวอยู่ละก็เลยขึ้นไหวนะมาลองใช้กันน่าจะเกาะนี้สิมีบาร์103ให้ใช้ด้วยเหมือนเดิมนะ2ตัวผมเก็บเลเวลอ๋อเธอแรกปิดกันไปก่อนนะหรือปิดเสียงบีคุงก่อนโอเคครับเธอนี้ปุ๊บลบไปเดี๋ยวสังเกตได้ผมจะเริ่มกด ผมจะเริ่มกดไปนะดูให้ดูเดเมจจากเทิร์น1เทิร์น2เทิร์น3ก็ได้ครับประมาณ130,000-140,000นะฮะเนี่ยพอเริ่มเทิร์นที่2จาก 20% จะเพิ่มเป็น 50% แล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูนะเพิ่มมา 20,000 นะฮะเป็น 160,000 นะอันนี้เดี๋ยวเริ่มเทิร์นที่3ละเทิร์นที่3โอ้อ่ะกดโบเดียเอาก็ได้จะได้ไม่โดนมันบึ้มหัว มาดูโบเดียมาดูกันเทิร์นที่3บวก 100% นะฮะเนี่ยเป็น 200,000 กว่าเลยมันบวกขึ้นมาชัดเจนมันไม่ถึง50เลยตายซะเถอะมีอีกอย่างนึงถ้าเล่นโซอี้นะถ้าเล่นโซอี้หลังจากเทิร์นที่โซอี้กดท่าทันแบบลดเลือดตัวเองอะนะหลังจากนั้นเรากดท่านี้มากันตายได้เลยนะเพราะอย่าลืมว่าตัวเราจะโดนเดเมจจากสกิลแรกนะ3เทิร์นอยู่แล้วด้วยถ้าระหว่างนั้นมันอยู่ใน3เทิร์นก็กดสกิลนี้แบบถ่วงไปเลยก็ได้ฮะกันตายเฮ้ยมึงมุนอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้กับเจมเมอร์เดี๋ยวผมไปดูไปห้องหุ่นให้ดูว่าสกิล2มันแรงชัดเจนจริงๆนะมาห้องหุ่นกันนะครับยืมบาร์100ก็ได้เราเทียบเดเมจจากแค่เจนตัวเดียวนะเดี๋ยวดูตีธรรมดาก่อนไม่กดบัฟก่อนนะฮะอยู่ที่60,000-64,000นะ60,000-64,000อันนี้ต้องกดบัฟเทิร์นแรกจะเพิ่มมา 20% 30% ไป 25% ฮะก็เป็น 80,000 นะเทิร์นที่2จะเป็น 50% แล้วอันนี้น่าจะขึ้น 90,000 นั่นก็แสนนะประมาณ 90,000 นะ 91,000 พอเทิร์นที่3เนี่ยจะบวกเป็น 100% แล้วนะแล้วสังเกตว่าจะตีการันตีดับเบิ้ลแน่นอนแล้วหรือมันก็ไปทริปเปิ้ลฮะนะเป็น 150,000 ฮะเทิร์นที่4ก็ยัง 100% อยู่นะฮะเทิร์นที่5ก็ยัง 100% อยู่นะครับนะยัง 100% นี่มาเริ่มเทิร์นที่6แล้วสังเกตว่าเหลืออีก1เทิร์นซึ่งบอกว่าตอนแรกเห็นไหมเราตีประมาณ 60,000 กว่านะ 60,000 กว่าตอนนี้มันจะลดเหลือ 50% นะทุกอย่างสแตททุกอย่างลดเหลือ 50% ด้วยแล้วมันลดดับเบิ้ลแอทแทค 100% ลดทริปเปิ้ลแอทแทค 100% นะ
ก็หมายความว่าหากลบไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีสิทธิ์แบบลดถึงศูนย์หรือเปล่าว่าผมก็มีบัฟพวกมันติแอคเลจากอาวุธด้วยนะฮะจากทั้งบูอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ที่เห็นเนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยว่าเดเมจหายไปครึ่งหนึ่งนะเนี่ยพอบัฟหมดมันก็จะกลับมาตีประมาณ 60,000 เท่าเดิมนะประมาณนี้ฮะนะสกิลก็ประมาณนี้ครับสกิลที่2คือเจนเนี่ยจะมีลูกเล่นอยู่ที่สกิลที่2เยอะมากนะเอาง่ายๆถ้าเล่นแบบไม่คิดอะไรมากนะเทิร์นที่1ถึงเทิร์นที่5ลบแทบจะเป็นพระเจ้าเลยก็ว่าได้นะครับคือแบบพร้อมที่จะบวกพอไปเทิร์นที่6เนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะแล้วก็รออีกประมาณ3เทิร์นนะให้มันรีกลับมานะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะกดบัฟของทั้งตี้ของบัฟอสูรอะไรรอไปก่อนก็ได้นะบัฟเพิ่มแม็กแท็กเพิ่มมันติอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันมีอสูรที่ชื่อว่าเฟย์แล้วเฟย์มันบัฟทั้งทีมเยอะมากพอสมควรเลยนะก็บวกทั้งแอคแท็กบวกทั้งแอคแท็กเลดนะบวกธาตุอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันเพิ่มทั้งทีมเลยผมว่าค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันนะในหัวข้อสุดท้ายของเราก็คือ EMP นั่นเอง อันนี้ที่เห็น EMP มันเกินเนี่ยเพราะว่าผมก็เก็บเลเวลแจนแสงด้วยแจนแสงเขาก็ใช้ EMP Max กับเลเวลกับแชร์ร่วมกันนะก็ไป18แล้วอันนี้เพิ่งมา11เองนะ EMP ฮะมาดูซัพพอร์ตสกิลก่อนซัพพอร์ตสกิลเนี่ยก็คือว่ามีโอกาสนะที่จะไม่ตายถ้าเหลือ HP แค่1นะฮะมีโอกาสนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่ไรประโยชน์นะเพราะเรามีสกิลที่3อยู่แล้วสกิลที่3อ่ะมันยื้อให้เราได้ตั้ง4เทิร์น5เทิร์นน่ะนะคือระหว่างนั้นน่ะเราสามารถแบบทำยังไงก็ได้แบบตีศัตรูให้คุ้มค่าที่สุดก็ได้พร้อมที่จะตายไปหรือว่ากดยาขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าในกิลวอร์ในกิลวอร์ผมแนะนำเลยนะพร้อมที่จะตายไปเลยก็ได้เพราะยังไงอ่ะยาชุบชีวิตเรามีเยอะอยู่แล้วนะฮะเยอะอยู่แล้วสกิลที่แนะนำนะคริติคัลฮิตนะเร่งเดเมจบวกแอคแท็กนะครับเร่งเดเมจอันนี้ที่ผมอัพ HP ไว้เพราะตอนนี้ผมใช้โคตาน่าอยู่ก็เดี๋ยวอนาคตก็จะเปลี่ยนออกแล้วก็รี3ตัวนี้ทิ้งไปอัพเดเมจแทนไปอัพดาแอทแทคแทนอะไรพวกนี้ดีบัฟทักซีก็ได้นะจะทำให้ลดก่อนก็ชัวร์ไปเลยนะครับแหวนก็กดได้ประมาณเท่านี้นะแต่อันนี้มันน่าเศร้าใจตรงที่ว่าแบบสกิลเดเมจแคปแต่ว่าเจนมืดไม่มีสกิลที่เป็นทำเดเมจเลยนะอันนี้มันก็เปล่าประโยชน์ที่ผมยังเก็บไว้เพราะมันมีเซฟแอทแทค 5% นะแล้วผมก็แบบรีหาตัวที่มันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับกับแจนมืดนะก็เป็นตัวแอทแทคเกอร์ที่ดีที่ค่อนข้างดีที่จริงๆกดสกิล2แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากใส่ไปให้ยับเลยนะฮะเล่นง่ายครับเล่นง่ายเดี๋ยวผมจะพยายามอัพคลิปที่เป็นตัวที่เป็นแนะนำไกด์ภูมิมืดต่อไปแล้วกันเพราะว่ากิลวอร์มันก็มาแล้วนะก็อาจจะมีคนตรงดีดออะไรได้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวผมจะทำผลิตคลิปตัวมืดออกมาหน่อยช่วงนี้ผู้อื่นก็รอกันไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้มันวอมานะฮะผู้มืดมันก็เลยแบบดูเด็กกันนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอให้จวดได้ SSR ทุกคนครับ